อ้าวสวัสดีครับก็มาเจอกันนะครับนะก็มาเรื่องของพอดีมีเพื่อนถามมานะครับและผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าโดยหลักการเนี่ยครับนะหลายท่านก็น่าจะเข้าใจหลักการนี้อยู่แล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะมาขออนุญาตนะครับอธิบายนะครับหน่อยนะครับนะแล้วก็เอกสารนะเดี๋ยวค่อยเผยแพร่นะครับนะเดี๋ยวค่อยเผยแพร่ไปนะครับตอนนี้ก็จะมาอธิบายหลักนะครับนะอธิบายหลักก็มีเพื่อนถามมานะครับนะเดี๋ยวไปดูคําถามของเพื่อนนะครับนะครับนะระหว่างที่ ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามานะผมนี่ก็สไตล์ว่าพอนึกจะไลฟ์สดก็ไลฟ์สดเลยนะครับนะจริงๆก็ปกติต้องเรียกแขกกันก่อนนะแต่เราไม่ต้องเรียกแล้วนะครับนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงท่านก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้อันนี้ใช้เสียงแล้วก็ภาพจากแม็กนะครับเพราะนั้นผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะชัดหรือเปล่านะครับนั่นก็ฝากท่านด้วยนะครับฝากท่านด้วยนะข้างหลังที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นครึ่งหาดนะครับไม่ใช่นะเป็นใช้กรีนสกรีนนะครับมีใช้กรีนสกรีนแล้วก็มันมีภาพมาข้างหลังตอนนั้นเองนะท่านเห็นว่าภาพไม่ค่อยชัดนะเราเป็นกล้องมาผมใช้กล้องของ Mac นะครับนะซึ่งมันเราก็รู้อยู่แล้วนะกล้องของ Mac ไม่ค่อยดีนะครับเสียงก็ไม่แน่ใจว่าจะดีแค่ไหนนะครับแต่หวังว่าน่าจะดีนะครับนะก็โอเคนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาดูครับมาครับขอเข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับขอเข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับก็มาที่เรื่องของพอดีมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนถามมานะครับมีเพื่อนถามมาว่าเรื่องของการคืนเสาเข็มนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับโรงเรียนนะครับเป็นการคืนเสาเข็มนะครับว่าถามมานะครับว่านะจะคืนเสาเข็มเนี่ยนะครับระหว่างราคากลางนะครับค่าเสาเข็มตามหลักเกณฑ์ราคากลางนะครับราคากลางงานก่อสร้างกับนะครับตัวของเสาเข็มเนี่ยครับซึ่งได้ผ่านการทำราคาเพื่อแนบท้ายสัญญาตามว.452นะครับนะจะคืนยังไงจริงๆผมก็ฟังทีแรกก็มันไม่น่าจะมีปัญหานะมันไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่จริงๆที่มีปัญหาเพราะว่านี่ครับเพราะว่าในสัญญาในแบบนะครับซึ่งเป็นแบบที่ใช้มาโบราณหลายปีแล้วเนี่ยนะครับนะในแบบนี้เองเนี่ยเขียนไว้ว่าผู้รับจ้างเนี่ยครับจะต้องคืนค่าเสาเข็มนะครับรวมทั้งค่าแรงตอกให้แก่ทางราชการนะครับนะซึ่งเป็นสัญญาซึ่งเป็นแบบที่ใช้มานานนะครับนะคืนค่าเสาเข็มให้กับราชการโดยถืออบประมาณราคากลางนะครับของกองออกแบบนะครับก็คือสกองออกแบบสปทนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นก็คืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาครับอยู่ในแบบนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะนะครับอันนี้คือที่เพื่อนถามมาแล้วกับราคาตามว452นะครับจะใช้ไหนนะครับผมดูคำถามถัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยไล่ทีเดียวนะครับเพื่อท่านเห็นภาพนะทีนี้เขาก็ถามว่าในส่วนของค่าเข็มที่คืนนะครับค่าเสาเข็มที่คืนเนี่ยสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขแปลนได้หรือไม่จริงๆก็คือค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างนั่นแหละครับเป็นค่าก่อสร้างนะครับแต่เขาจะแก้แบบนะครับเขาก็บอกว่าแบบอาคารเนี่ยครับมันออกมาตั้งแต่ปี36นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากกองออกแบบสปทด้วยนะครับท่านช่วยปรับแบบให้มันทันสมัยนะครับไปเข้ากับวัสดุก่อสร้างที่ทันสมัยด้วยนะครับแต่มีเพื่อนคอมเมนต์มาก็ดูหน่อยเพื่อนเสียงหายโอ้ยขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยเสียงหายแสดงว่าไม่ได้ยินตั้งแต่ต้นเลยครับเดี๋ยวแป๊บนะครับโอ้ยถ้าเสียงหายนี่เป็นเรื่องเลยได้ยินครับตอนนี้ช่วยตอบด้วยอาทิตย์ได้ยินหรือยังนะครับเสียงหายเลยครับแป๊บหนึ่งผมไปทำอะไรทำให้เสียงมันหายเนี่ยได้ยินไหมครับถ้าได้ยินช่วยพิมพ์ใหม่ทีใครได้ยินไม่ได้ยินน่าได้ยินนะเพราะมีเพื่อนติดตามอยู่20กว่าคนนะครับได้ยินไหมครับช่วยแจ้งด้วยไม่มีใครพิมพ์ ได้ยินไม่ได้ยินบอกด้วยนะไม่งั้นนั่งคุยอยู่คนเดียวอ้าวชัดแล้วครับชัดแล้วครับอ้าวช่างเล็กบอกมาว่าชัดแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้พิมพ์ได้นะท่านพิมพ์มาได้นะครับเนี่ยอย่างเนี่ยจันทร์อาทิตย์พิมพ์มาเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะเห็นนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับนั้นก็จะขออธิบายต่อนะครับนะก็เมื่อกี้สงสัยช่างอาทิตย์จะหูอื้ออยู่หรือเปล่าโดนเมียตบหรือเปล่าครับโอเคนะครับมาต่อนะแซวเล่นแซวเล่นแซวอาทิตย์อ่ะกลับมาต่อครับนะเราก็กลับมาต่อเอาทีนี้เพื่อนเขาก็ถามต่อมาครับว่านอกจากว่าจะใช้ราคาไหนแล้วเนี่ยไอ้เงินนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยครับนะครับจากการที่เขาตัดเข็มเนี่ย
ขาจะเอาไปใช้ในการในเป็นค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างซึ่งเกิดจากการแก้ไขแบบแปลนได้ไหมก็บอกว่าแบบเนี่ยมันล้าสมัยเมื่อกี้ผมพูดค้างอยู่นะครับก่อนที่จะไปอ่านเดี๋ยวว่าอาทิตย์บอกว่าเสียหายเนี่ยว่านะครับว่านะครับแบบมันตั้งแต่ปี36อ่ะครับต้องฝากกองออกแบบสปทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเห็นนะครับว่ากองออกแบบสปทเป็นองค์กรที่ค่อนข้างทันสมัยนะอย่างน้อยก็มีเรื่องของราคาวัสดุค่าแรงนะครับมาให้ชาวโลกก็ได้พึ่งพิงอยู่ทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแก้แบบสตรีนะครับนะตั้งเป็นโปรเจกต์พิเศษก็ได้นะครับเพื่อจะระดมนะครับนะอุปกรณ์ของท่านนะครับหรือจะขอความร่วมมือที่กรมโยธาผมว่าก็เหมาะนะครับช่วยในการทำแบบนะครับแบบก่อสร้างนะครับนะครับแบบยุคสมัยนี้ปี36นะครับบางคนยังไม่เกิดเลยนะครับก็บอกว่าแบบมันไม่ตอบโจทย์มันเขาอยากจะแก้เนี่ยเขาสามารถเอาเงินส่วนนั้นนะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่นะครับนะแบบเดิมมันไม่สอดคล้องเช่นสุขภัณฑ์เนี่ยนี่จริงนะครับนะสุขภัณฑ์นั่งยับนั่งลาบนั่งยองนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยถามว่ากฎหมายเองก็บอกว่ากฎหมายก็ไม่ให้ใช้นั่งยองแล้วครับจะต้องมีสุขโถสุขภัณฑ์แบบทันสมัยนะครับแบบโถชักโครกนะครับเพื่อให้คนที่เขามีก็เรียกเช่นคนพิการนะครับคนแก่นะครับอย่างเงี้ยเขาสามารถนั่งได้สะดวกนะครับท่านเห็นว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีรูปแบบของโถสุขภัณฑ์ที่ทันสมัยนั่นเองนะครับผนังปรับห้องอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานเห็นไหมครับอันนี้เลยครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับเช่นเมื่อก่อนเราไม่มีคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเรามีศูนย์เราโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ก็ควรปรับให้เข้ากับยุคสมัยครับเนี่ยกระเบื้องพื้นโมเสก2นิ้วคูณ2นิ้วอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีในอดีตแต่ปัจจุบันมันไม่มีโรงเรียนเขาอยากจะแก้ครับนะครับหรือบางอย่างความต้องการของเขานะครับเช่นห้องเก็บเอกสารเนี่ยเขาอยากให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนะแต่จริงๆถ้าห้องเก็บเอกสารเนี่ยผมว่าต่อไปนะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับเราจะเข้าสู่เรื่องของสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านเตรียมตัวด้วยนะครับอันนี้นอกเรื่องนะแต่ให้เตรียมตัวด้วยเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ปวดหัวกันอีกนะครับทำไม่เตรียมตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวถึงเวลาท่านก็ปวดหัวกันอีกนะโอเคนะครับมาต่อทีนี้ประเด็นก็คือมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าในแบบนะครับมันไม่ไประบุว่าให้ใช้ราคากลางในการปรับลดทีนี้ผมต้องเล่าท่านก่อนว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไปเขียนอย่างนั้นว่าใช้ราคากลางในการปรับลดล่ะนะครับทำไมอยู่ๆเราไปเขียนว่าให้ใช้ราคากลางในการปรับลดในแบบครับท่านก็ต้องเข้าใจที่ไปที่มาของมันเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่านะครับว่าทำไมนะครับกองออกแบบสปท.ถึงเขียนไปอย่างนั้นว่าใช้ราคากลางในการปรับลดเพราะในอดีตเรามีปัญหาครับต้องเล่าปัญหาให้ท่านเห็นภาพก่อนนะดีเรามีปัญหานะครับอาคารส่วนใหญ่นะครับเราออกแบบมาจากกทม.นะครับทีนี้ชั้นดินในกทม.ครับนะครับชั้นดินในกทม.ดินลึกนู่นครับมันอยู่ที่ระดับ21เมตร22เมตรนู่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนะเข็มเลยต้องออกแบบให้ถึงชั้นดินลึกเพื่อที่พอสร้างอาคารเนี่ยครับมันจะได้สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมแบบแปลนนะครับถึงมา21ถึง22เมตรครับ2เข็มทีนี้พอไปสร้างที่ภาคอื่นนะครับปรากฏว่าเข็มเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับนะครับระดับดินที่มันแข็งแรงนะครับมันแข็งแล้วมันรับน้ำหนักได้นะครับมันอาจจะอยู่แค่8เมตรเองนะครับ8เมตรก็เพียงพอแล้วนะครับ8เมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นต้องตัดเข็มออกครับตัดออกแต่เรามีปัญหาครับในอดีตผู้รับเหมาเนี่ยครับสมมติให้เห็นภาพชัดๆนะครับนะราคาเข็มไม่ได้ตามที่ผมเขียนนะผมสมมติเท่านั้นเองสมมติต้นละ 3,000 บาทตัว 3,000 บาทครับผู้รับเหมาเป็นมวยรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวสัญญานะครับมันจะต้องมีการตัดเข็มออกนะครับนะสัญญาต้องมีการตัดเข็มออกก็เลยเสนอมานะครับต้นละแค่300บาทอันนี้เป็นปัญหาอมตะนิรันดร์กาลนะต้นละ300บาทครับนะเพื่อว่าเวลาตัดนะครับจะได้ตัดน้อยๆนะครับตัดเข็มถ้าไม่ตัดก็ถือว่าโอเคไปแต่ถ้าตัดเนี่ยจะได้ตัดเพียงแค่น้อยๆนะครับนะราชการเองก็รู้เท่าทันปัญหาครับก็เลยนำมาสู่การเรียกว่าพยายามแก้ไขปัญหานะครับหลายครั้งหลายรอบมากนะครับสุดท้ายก็มาจบที่ว452นะผมสรุปปัญหาเลยนะครับว่ามาจบที่ว452และว452เนี่ยมันมาจบอย่างไรมันมาจบที่ว่าต่อไปนี้ครับว452บอกว่า
ผู้เสนอนะครับผู้เสนอเวลาเสนอเนี่ยเสนอแค่ใบเสนอพอนะครับซึ่งปกติก็จะเสนอ2อย่างคือใบเสนอ2ก็คือย่อ BOQ นะครับ BOQ นะนะครับ BOQ นะครับนะถึงจะผิดจะถูกก็ขออนุญาตเรียกว่า BOQ เพราะเป็นความเข้าใจที่สังคมเข้าใจร่วมกันนะครับนะโดนท่านอาจารย์วิสิทธิ์คอมเมนต์อยู่บ่อยๆว่าไม่ได้เรียกว่า BOQ นะครับก็คือเป็นใบแจ้งปริมาณงานและราคานะครับนะครับทีนี้เราว452เราก็ไปตัดครับเราก็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยผู้รับจ้างไม่ต้องยื่นมาพอไม่ยื่นมาทำไงล่ะนะครับหลวงต้องการแก้ปัญหา2อย่างครับ1ปัญหาเรื่องเข็มเมื่อกี้นั่นแหละครับลักษณะเข็มแบบเมื่อกี้นะครับ2ก็คือปัญหาว่าผู้รับจ้างนะครับเขียนใบเสนอมานะครับ BOQ เนี่ย10ล้านแต่ใบเสนอมาฟันราคาเหลือ8ล้านมันไม่ตรงกันครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่างั้นต่อไปนี้เอกสารขออย่างเดียวก็คือขอใบเสนอนะครับพอขอใบเสนอผู้รับจ้างขอใบเสนอไอ้ผู้รับจ้างเสนอไม่แค่ใบเสนอเพราะนั้น BOQ เราจะมาจากไหนก็เลยมาจากว452ครับว452ก็บอกว่าเราต้องเชิญผู้รับจ้างมาทำว452ครับเพราะว452มาจากคนของหลวงนะครับคนของหลวงกับผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้เสนอนะครับตอนนั้นยังเป็นผู้เสนอนะยังไม่เป็นผู้รับจ้างคนของหลวงกับผู้เสนอครับคนของหลวงก็มี2อย่าง2กลุ่มก็คือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับเจ้าที่พัสดุนะถ้าง่ายง่ายๆให้เจ้าที่พัสดุเป็นคนทําถ้ามันยากหน่อยมันซับซ้อนต้องการความเหมาะสมครับให้กรรมการราคากลางคนทําดังนั้นตอนนี้ท่านเห็นภาพแล้วนะว่าราคานะครับตามสัญญาจะมาจากว452เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ใช้แบบมัดแบบที่เมื่อกี้ครับของสปท.และไม่มีข้อความนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะเราจะราคาตามหัว452ครับไปทำสัญญานะครับโอเคครับไปดูกันนะครับนี้ที่มีปัญหานะเพราะมันมีคำนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับโดยปกตินะครับท่านก็มาดูนี่คือราคากลางของหน่วยงานผมให้เขาถ่ายมาให้ผมนะครับแล้วให้ถ่ายเฉพาะส่วนที่เป็นราคาเข็มนะครับมันก็เอาสั้นๆแค่นี้ว่านี่คือราคากลางครับเอกสารราคากลางเอกสารราคากลางนี้เราไม่เอามาทําสัญญาครับไม่เอามาทําสัญญานะครับไม่ทําสัญญาไม่เอาครับนะครับไม่ทําสัญญานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเพราะเอกสารนี้นะครับจะต้องผ่านกระบวนการตามว452ก่อนครับนะครับมันจะต้องผ่านกระบวนการตามว452ก่อนซึ่งเมื่อกี้ผมอธิบายแล้วว่าก่อนลงนามในสัญญาครับหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้ผู้ที่เป็นผู้ชนะเขาต้องชนะก่อนแล้วนะครับต้องชนะก่อนนะครับนั่นหมายความว่าเป็นรายที่เสนอราคาต่ำสุดนั่นเองนะครับเป็นรายที่เสนอราคาต่ำสุดนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวมีคนถามมาครับเดี๋ยวก็อ่านนะครับก็อ่านเลยก่อนก็ได้นะอาทิตย์ถามมาว่าแบบกำหนดเข็มลึก10เมตรแต่ผลสำรวจต้องเจาะ13เมตรสองเข็มเจาะครับตามผู้รับจ้างขอค่าเข็มเพิ่มอีก3เมตรได้หรือไม่เขาฝากถามมาเดี๋ยวจะโดนฝากถามมาโอเคนะครับผมล่าสุดต้น200ต้น200ก็ให้ผ่านกระบวนการตามว452นะครับแล้วก็แต่ว452เรียบร้อยนะครับเนี่ยว452ถ้าเราทำมันมีประโยชน์ครับโอเคนะครับขอกลับไปต่อนะขอกลับไปต่อของเราต่อทีนี้มาต่อนะครับนะของอาทิตย์เดี๋ยวค่อยตอบนะทีนี้พอผ่านกระบวนการตามว452ครับนะครับหลักการของว452สำหรับคนที่ไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดเลยนะครับจะอธิบายหลักการว452ให้ดูนิดนึงนะครับว452หลักการคือลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆนะคนที่ติดตามผมอยู่บ่อยก็จะเรียกว่าได้ฟังบ่อยอยู่แล้วเรื่องว452เพราะย้ำมาตลอดนะครับว่าต้องทำนะอย่างเมื่อกี้นะครับที่เพื่อนยกตัวอย่างมาว่าของเขาเนี่ยครับขอเปิดให้ดูนิดนะครับนะขอเปิดให้ดูนิดเมื่อกี้นะครับนะว่าล่าสุดเนี่ยผู้รับจ้างเสนอเข็มมานะครับท่านเห็นว่าเสนอเข็มมาต้นละ200แต่พอเข้ามาผ่านกระบวนการตามว452ก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาคุณจริงๆแล้วคุณไม่ต้องเสนอมาละครับเพราะหลวงไม่เอาราคาคุณมาอยู่แล้วนึกออกไหมครับไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องเสนอ BOQ มานะครับก็โอเคนะครับทีนี้กลับมาต่อนะครับกลับมาที่นี่ต่อว452หลักการก็คือสมมุติราคากลางครับราคากลางนะครับ10ล้านนะครับผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างเสนอนะครับมา8ล้านเพราะฉะนั้นสัดส่วนก็คือผู้รับจ้างเสนอมา 80% ครับ
80% นั่นหมายความว่าราคากลางจะต้องลดลง 20% นะครับราคากลางต้องลดลง 20% นะครับเราก็เอาราคากลางไปลดมาดูเราลดอะไรล่ะครับเวลาเราลดนี่คือราคากลางรายการที่ท่านลดนะครับสิ่งนี้ไม่ลดเด็ดขาดจำนวนครับไม่ลดจำนวนไม่ลดแต่เราลดสิ่งนี้ครับราคาต่อหน่วยลดช่องนี้นะครับขอวงนี้ลดสิ่งนี้ครับนะจำนวนไม่ลดนะครับนะไม่ลดนี่มาขอลดทิ้งไปที่ลดคือราคาต่อหน่วยนะครับทั้งค่าวัสดุและค่าแรงนะครับเราลดสิ่งนี้นะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ลดนะครับไม่ลดเฟกเตอร์เอฟไม่ต้องไปลดครับเฟกเตอร์เอฟนะครับคงไว้นะครับเฟกเตอร์เอฟคงไว้เพราะถ้าลดเฟกเตอร์เอฟด้วยมันเท่ากับลดสองข้างครับเป็นไปไม่ได้นะครับลดแค่ต้นทุนนะครับลดแค่ต้นทุนโดยเฉพาะเมื่อก่อนนะครับผมก็จะแนะนำว่าเพื่อความง่ายนะครับมันมีสองฝากใช่ไหมครับฝากเฟกเตอร์เอฟกับต้นทุนนะครับเมื่อก่อนท่านจะลดฝั่งไหนก็ได้นะครับเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีเรื่องของว89นะครับเรื่องของการใช้วัสดุภายในประเทศซึ่งเราต้องการราคาวัสดุนะครับไปคำนวณตามว89ด้วยนะครับ 60% เหล็ก 90% เพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับนะผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับเฟกเทฟนะครับเฟกเทฟเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับนะเฟกเทฟเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราเปิดเฟกเทฟได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็ไม่ยุ่งนะครับนะโอเคนะครับทีนี้กลับมาที่นี่เราไม่ลดปริมาณงานแต่เราลดจำนวนนะครับลดจำนวนลดก็ลดนี่ครับพูดผิดครับลดค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วยนะครับลดสิ่งนี้นะครับลดสิ่งนี้ทีนี้ก็ผ่านการลดเรียบร้อยนี่ครับมาตามราคาแนบท้ายสัญญาอันนี้ผ่านกระบวนการทำตามว452เรียบร้อยนะครับนะครับและท่านก็จะสังเกตว่าเขาลดลงมาอันนี้เมื่อกี้นะครับผมลองกดตัวเลขแล้วนะครับสัดส่วนที่ผู้รับจ้างเสนอคิดเป็น 83% เพราะฉะนั้นนะครับราคาแต่ละหน่วยก็จะลดลงนะครับเท่ากับ 17% นะครับจริงๆท่านอย่าไปคิดให้ซับซ้อนนะครับสมมุติว่าราคาที่ผู้รับจ้างเสนอมา 83% ท่านก็เอาราคาต่อหน่วยของราคากลางนี่แหละครับอันนี้เลยครับคูณกับ 0.83 ครับนะครับท่านก็จะได้ราคานี้นั่นเองนะครับนี่ราคานี้นั่นเองทีนี้ตอนนี้หน่วยงานโรงเรียนนี่ครับก็จะมีราคา2ราคาแล้วมีราคาขอโทษครับมีราคาแนบท้ายสัญญาแล้วก็อันนี้เนี่ยแหละครับไปแนบท้ายสัญญาก่อสร้างนะครับนี่ครับนะท่านก็จะเห็นว่าในเอกสารนะครับสัญญาก่อสร้างข้อที่2นะครับมันก็จะมีเรื่องของใบแจ้งปริมาณงานและราคาอันนี้แหละครับมาตามว452นะครับมาตามว452เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังผมนะครับอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะสายพัสดุนะสายช่างไม่เท่าไหร่เพราะติดตามกันมานานแล้วส่วนใหญ่ท่านก็เข้าใจที่ผมพยายามเน้นย้ำเลยว่ามันจะต้องมีการทําราคาตามว452นะครับก่อนที่จะไปแนบสัญญาปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่ถามผมมาเวลามีการปรับลดก็คือไม่ทําว452ครับไม่ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยครับคือเมนหลักนะครับที่เราจะไปใช้เวลาเพิ่มหรือลดนะครับทีนี้มาดูครับอันนี้ก็มีแล้วปรากฏว่าในแบบแปลนครับในแบบแปลนก็คือในรูปแบบนะครับก็มีนะครับรูปแบบก็คืออันนี้เองนะครับกรณีของที่ถามมาก็คืออันนี้นั่นเองก็ไปเขียนว่าให้ลดลงตามราคากลางทีนี้ก็เป็นกรณีขัดแย้งครับเป็นกรณีขัดแย้งพอเป็นกรณีขัดแย้งโดยปกติเรายึดตามรูปแบบอันนี้ต้องมานัมเบอร์วันครับนะเพราะขึ้นก่อนมาอันดับหนึ่งแล้วแบบแปลนเป็นส่วนเป็นที่มาของราคาแต่เนื่องจากว่านะครับตามที่ผมบอกว่าไอ้ที่เขาใส่ไว้ในนี้ครับสพทใส่เพื่อป้องกันปัญหาว่าผู้รับจ้างเนี่ยแอบเสนอมาต้นละ200แล้วเดี๋ยวหลวงจะเสียเปรียบก็เลยใส่มาเพราะนั้นเนี่ยในอดีตมันมีประโยชน์แต่ปัจจุบันมันไม่มีประโยชน์แล้วไม่ต้องไปยึดนะครับแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราจะพิจารณาว่ามันขัดแย้งเราก็แค่ไปดูข้อความถัดไปครับวรรคถัดไปความใดในเอกสารเนี่ยท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้ใช้ตามสัญญาอันนี้ถ้าสมมติว่าสัญญาเขียนนะครับทีนี้ในกรณีที่ตอนนี้เราก็ถือว่าเอกสารเนี่ยท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ว่าจ้างก็แน่นอนอยู่แล้วครับในเมื่อเราทำผนวก3มาก็คือไปแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อในท้ายสัญญาเราก็ยึดตามผนวก3ก็คือยึดตามเอกสารที่เราได้จากว452นั่นเองนะครับนี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการโอเคนะครับหวังว่าท่านจะเข้าใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไอ้
ไอ้ตามผนวก3หรือราคาแนบสัญญานะครับซึ่งเรามาจากว452เนี่ยเราใช้ทำอะไรนะครับเราใช้ทำอะไรเราก็มาดูครับเวลามีการเพิ่มหรือลดงานเวลาการมีการตัดเนื้องานหรือเราให้สั่งลูกจ้างทำงานพิเศษทำงานเพิ่มนะครับซึ่งไม่อยู่ในสัญญาเราต้องจ่ายเงินเขาเพราะนั้นเราจะเอาราคานี้แหละครับนะครับอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้นะครับให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษนะครับนะครับหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างท่านก็จะเห็นว่าเวลาจะมีการเพิ่มหรือลดงานหรือตัดเนื้องานเราก็จะใช้สัญญาตามข้อ2เมื่อกี้นะครับสัญญาตามข้อ2เนี่ยแล้วก็เป็นภาคผนวก3ก็คือใบแจ้งเป็นงานและราคามาใช้ในการเพิ่มหรือลดงานนั่นเองอ้าวจบไปสำหรับประเด็นว่าจะใช้ราคาไหนนะครับกรณีที่มีพี่ซึ่งน่าจะเป็นครูครับถามมานะครับว่านะครับจะใช้ราคาไหนระหว่างราคากลางซึ่งเขียนไว้ในแบบกับราคาตามภาคผนวก3นะครับนะตามผนวก3ไม่ใช่ภาคผนวกขอโทษตามผนวก3นะครับนะของข้อ2นะครับของสัญญาก่อสร้างก็แน่นอนครับเอาตราคาตามผนวก2นั้นผนวก3นั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาโรงเรียนสามารถใช้งบประมาณนะครับซึ่งเหลือจากการตัดค่าเข็มเนี่ยมาแก้แบบมาใช้ในการแก้ไขแบบแปลนให้มันเป็นปัจจุบันทันสมัยเปลี่ยนโถส้วมเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องไปดูครับว่านะครับเราสามารถที่จะแก้สัญญาได้หรือไม่เราก็ต้องพุ่งไปที่พ.ร.บ.จัดซื้อจ้างไปหามาตรา97ครับมาตรา97ก็จะบอกเราว่าสัญญาเนี่ยห้ามแก้นะครับเซ็นกันแล้วเนี่ยจะแก้ไม่ได้เขาห้ามก่อนครับห้ามแก้โดยพลการแต่ถ้าเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับอ้างมาตรา97วรรค1วงเล็บ3ได้เลยว่าเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะวันโรงเรียนอยากจะให้โถส้วมปัจจุบันมันอำนวยความสะดวกแก่คุณครูแก่นักเรียนแก่คนพิการที่อาจจะมาเยี่ยมโรงเรียนอย่างนี้ครับทำได้เลยไม่มีปัญหาแต่ครับเราก็ต้องไปดูระเบียบเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นการแก้นะครับมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับวิธีการงบประมาณก็ต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีการงบประมาณด้วยหรือตรงนี้ครับสาระสำคัญอยู่ที่นี่นะครับไม่ใช่ใครก็แก้ได้นะครับอำนาจการแก้ก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วที่สำคัญไปดูที่ระเบียบข้อ155ครับเรียกข้อ155การแก้สัญญาตามมาตรา97สำคัญอยู่ที่นี่ครับต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิมนั่นเองนั่นหมายความว่าสัญญาเราทำโรงเรียนนะครับเราก็ทำอาคารขอโทษครับสัญญาทำอาคารเรียนเราก็ทำอาคารเรียนครับไม่ใช่อยู่เอาเงินส่วนนี้ไปทำถนนหน้าโรงเรียนหรือภายในโรงเรียนอันนั้นไม่ได้นะครับหรือจะไปทำห้องเก็บของแยกต่างหากไม่ได้จะไปทำห้องน้ำแยกต่างหากไม่ได้ครับต้องทำอาคารเรียนนี้อยู่ภายในอาคารเรียนนี้ครับนะครับงั้นเราก็ต้องเข้าใจวัตถุเข้าใจประเด็นทางกฎหมายด้วยว่าเฮ้ยไม่ใช่ทำอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยากจะไปแก้อะไรก็แก้ได้ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนโถส้วมเปลี่ยนได้แล้วที่สำคัญนะครับเปลี่ยนให้ถูกต้องเปลี่ยนก่อนที่จะทำนะครับนะเปลี่ยนก่อนที่จะทำหรือช้าสุดถ้าสมมติว่าผู้รับจ้างนะครับสามารถทำงานอื่นไปก่อนได้นะครับระหว่างนั้นเราก็แก้สัญญากันเสียให้เขาทำงานอื่นต่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วทีนี้เราแก้เสียให้เสร็จก่อนที่จะส่งมอบงานจ้างนะครับนะครับแต่หลักการนะครับเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับผมไม่อยากให้ท่านหลงประเด็นท่านยึดหลักการนี้เลยครับว่าสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาเพราะนั้นเนี่ยแก้สัญญากันให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับมันจะได้ไม่มีประเด็นที่จะต้องถูกตรวจสอบและต้องรับผิดนะครับอ้าวทีนี้มาที่นี่หน่อยครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงข้อนี้ไปแล้วนะครับนะทีนี้การแก้สัญญาแล้วถ้าทำให้มันวงเงินมันเปลี่ยนนะครับรวมถึงระยะเวลาด้วยมันท่านก็ต้องทำไมครับไอ้ความไปทำกับผู้รับจ้างท่านสั่งให้เขานะครับแก้สัญญาเขาทำงานเพิ่มนะครับท่านก็ต้องสมมตินะครับทำงานเพิ่มนะครับท่านก็ต้องให้เวลาเขาเพิ่มนะครับถ้าสมมติว่าวงเงินเพิ่มนะครับท่านก็อย่าลืมเรื่องของหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนั้นดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่ว่าอันนู้นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนแต่เราไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องของ
เรื่องของระยะเวลาเพราะนั้นสมมติว่างานเพิ่มนะครับผมสมมติงานเพิ่มก่อนก็เวลาผู้รับจ้างก็เพิ่มด้วยนะครับแล้วที่สำคัญหลักประกันก็ต้องออกมาเพิ่มด้วยสมมติว่าวงเงินเพิ่มนะครับแต่ถ้างานลดก็ต้องลดเวลาลงด้วยนะครับนะแต่หลักประกันไม่ต้องไปลดเท่าเดิมไว้ก่อนเพราะเขาไม่ได้พูดถึงไว้ครับว่าถ้างานลดหลักประกันจะต้องลดลงนะแต่ถ้างานเพิ่มหลักประกันจะต้องเพิ่มด้วยนะครับแล้วราคาเราเอามาจากไหนล่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับก็เป็นราคาตามข้อสัญญาข้อสัญญาข้อนี้ครับสัญญาข้อ2นะครับนะข้อ2แล้วก็เป็นภาคประหนวก3นั่นเองถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีก็ต้องมาดูข้อนี้ครับถ้าไม่มีต้องดูสัญญาก่อสร้างข้อ16สมมุติรายการไหนนะครับในภาคประหนวก3หรือราคาในท้ายสัญญาไม่มีก็ต้องนี่ครับนะครับนะกรณีที่ไม่มีครับนะนี่อันนี้พูดถึงการขยายเวลาเห็นไหมครับเราไอ้ก็ทำงานเพิ่มก็ต้องมีการขยายเวลาด้วยทีนี้ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้นะครับหรือไม่มีนะครับนะเราก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับนะนั่นหมายความถ้าไม่มีเราก็มันตกลงกันเอาราคาเท่าไหร่รายการไหนไม่มีนะครับก็มาตกลงกันเสียนะครับว่าเท่าไหร่ให้เหมาะสมเป็นทำทั้งสองฝ่ายผู้รับจ้างทำแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับยังได้กำไรหลวงก็ไม่จ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะครับสรุปครับสรุปนะสรุปให้ท่านนะครับบรรยายแล้วต้องมีการสรุปตามที่เพื่อนถามมานะครับตามที่คุณครูถามมานะว่านะครับเขาสามารถที่จะเขาจะใช้ราคาไหนนะครับในการปรับลดก็คือราคาตามสัญญานั่นเองนะครับปรับลดนะครับนะปรับลดเข็มก็คือราคาตามสัญญาครับตามสัญญาแน่นอนครับก็เป็นสัญญาข้อ2นะครับแล้วก็วงเล็บ3นะครับนะครับก็เป็นเรื่องของราคาที่มาจากว.452นะครับส่วนนะครับแบบแปลนมันเก่าแก่มากแล้วนะครับแบบแปลนเก่านะครับอยากจะแก้ให้ทันสมัยครับทำได้นะครับนะทำได้นะครับทำได้ก็เพิ่มลดกันตามราคาที่เรามีถ้าไม่มีก็ตกลงกันนะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์สัญญาเดิมนะครับธนาคารก็มีการปรับเปลี่ยนภายในอาคารไม่ใช่อยู่ๆมาทำเสาธงอย่างนี้ไม่ได้ครับทำไม่ได้นะครับมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่ใช่ขอบข่ายของสัญญาเดิมนะครับโอเคครับจบแล้วสดเพียงแค่นี้เดี๋ยวจะโพสเอกสารนะครับตามไปให้นะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวขอไล่ดูคอมเมนต์หน่อยเผื่อมีใครมีคอมเมนต์อาทิตย์เมื่อกี้อาทิตย์ถามมาที่คำถามอาทิตย์หน่อยครับนะแบบกำหนดเสาเข็มเจาะลึก10เมตรแต่ผลการสำรวจต้องเจาะ13เมตรนะครับจ้างผู้รับจ้างสามารถขอขยายเข็มลึก3เมตรได้อีกหรือไม่เอาตามหลักการนี้ก่อนนะครับเวลาผมบรรยายผมจะพูดถึงอยู่เสมอนะครับว่าสัญญามันต้องเป็นสัญญานะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาสมมติว่าเนี่ยปกติเราจะเจาะเข็มนะครับอย่างที่อธิษฐานว่าแบบเนี่ยมาแค่10เมตรแต่ผู้รับจ้างเจาะจริงนะครับเจาะไปอีก13เมตรนะครับส่วนงานเพิ่มตรงนี้นะครับผู้รับจ้างเนี่ยสามารถที่จะขอเพิ่มได้หรือไม่ผู้รับจ้างสามารถขอเพิ่มได้หรือไม่นะครับเราก็มาดูครับเขาจะขอเพิ่มส่วนนี้ได้หรือไม่อยู่ที่สัญญาครับกำหนดหรือเปล่านะครับถ้าสัญญาไม่ได้ระบุไว้นะครับถ้าสัญญาไม่ได้ระบุไว้ก็ถือว่าเป็นงานแบบล่ำซ้ำเป็นงานแบบเหมารวมผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างเพิ่มแต่ถ้าสัญญาเขียนไว้ชัดครับว่านะครับกรณีที่เสาเข็มต้องเจาะเสาเข็มเจาะนะครับเจาะเพิ่มมากกว่าที่กำหนดผู้รับจ้างมีสิทธิ์ได้ค่างานเพิ่มอย่างนี้ได้ทีนี้แบบไหนล่ะครับที่ถือว่าเป็นงานเพิ่มนะครับที่ถือว่าเป็นงานเพิ่มอะไรกรณีแบบไหนที่จะถือว่าเป็นงานเพิ่มที่ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างเพิ่มนะครับท่านมาดูนะครับสมมตินะครับโรงเรียนเนี่ยผมสมมติชัดๆอย่างนี้นะครับนะสมมติว่าอันนี้เป็นพื้นอาคารเรียนนะครับอันนี้ข้างล่างสมมติว่าเป็นที่โล่งๆนะครับแล้วชั้น2เป็นห้องเรียนนะครับห้องเรียนอันนี้โล่งนะครับบันไดมีอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับมีบันไดอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ตามแบบแต่คุณครูเห็นว่าเฮ้ยอยากได้บันไดนะครับลงด้านหลังด้วยเด็กจะได้ขึ้นลงได้สะดวกแบบนี้คืองานเพิ่มนะครับแบบนี้คืองานเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีตามอาทิตย์3จะเป็นงานเพิ่มหรือไม่ต้องไปดูในแบบครับถ้าไม่เขียนอะไรไว้เลยไม่ใช่งานเพิ่มเป็นงานที่ต้องทำตามสัญญานะครับคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าเขียนไว้ชัดว่าเฮ้ยถ้ากรณีที่เจาะเข็มลึกเกิน10เมตรนะครับสามารถคิดค่าจ่ายเพิ่มได้อย่างนั้นคิดได้นั้นต้องฝากอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วครับนะไม่ลุกแกล้งถามหรือเปล่าเนี่ยเพราะปกติอาทิตย์กับผมเนี่ยก็จะเป็น
มิตตี้เจออยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับเจออยู่บ่อยนะก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วคงแกล้งถามโอเคนะครับคงไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะจริงๆไลฟ์สดขึ้นมาเพื่อตอบเมื่อกี้ก็ส่งเอกสารให้พี่เขาแล้วนะครับคนที่ถามแต่ว่าเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เลยหยิบมาไลฟ์สดนะครับขอบคุณทุกท่านครับนะจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ